พ่อค้าแจงดราม่าข้าวไข่เจียวราคา55บาทเผยต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงมากวันเห็นใจยืนยันราคาที่ขายไม่ได้แพงเลยข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่โลกออนไลน์ที่มีการแชร์เรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะที่เขาเผยภาพข้าวไข่เจียวที่ซื้อมาในราคา55บาทพร้อมระบุข้อความค่ะว่าขออภัยหากไปกระทบร้านใครซื้อข้าวตอนดึกแล้วค่ะหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลเลยวันนั้นฝนตกไม่ค่อยมีอะไรขายแค่คิดว่าแพงไปสำหรับเราไม่ได้อยู่ในเมืองสงสารทายาทคนไข้ที่เขาเฝ้าไข้นานๆไม่มีรายได้อะไรมาซื้อผิดที่เราไม่ถามราคาก่อนด้วย55บาทไทยข้าวไข่เจียว1ฟองสงสัยค่าที่แพงหน้าโรงพยาบาลล่าสุดนะคะที่บริเวณรอบโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ตามที่โพสต์ดังกล่าวค่ะพบว่าร้านขายข้าวน้ำดื่มแบบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีป้ายเขียนว่าไข่เจียวทรงเครื่องอาหารตามสั่งน้ำอัดลมซึ่งจอดอยู่หน้าประตูโรงพยาบาลนักข่าวจึงได้เข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าของร้านค่ะซึ่งทราบชื่อคือนายบุญชัยพุทธนชัยเขายอมรับนะคะว่าเขาขายข้าวไข่เจียวในราคา55บาทจริงและยังบอกอีกว่าเราใช้ไข่เป็ด2ฟองบวกกับหมูสับส่วนข้าวก็ใช้ข้าวหอมมะลิซึ่งราคานี้มันไม่แพงเลยส่วนกรณีที่หลายคนที่เคยเข้ามาซื้อต่างก็บอกว่าขายแพงเกินไปราคาสูงกว่าร้านอาหารตามสั่งทั่วไปด้วยทางคุณลุงบุญชัยอธิบายนะคะว่าต้นทุนทางวัตถุดิบค่าแก๊สราคาสูงมากเลยและคุณลุงก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าคุณลุงไม่ได้ขายแพงเลยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ